ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับรับศักราชใหม่2563นะครับคือจริงๆแล้วย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดนะครับภายใต้กรอบระยะเวลาในการศึกษา120วันนะครับทีนี้หลังจากช่วงปลายปีต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปีมีการให้สัมภาษณ์ของประธานชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนโดยประธานชวนนั้นพูดชัดเจนมากนะครับว่าโดยส่วนตัวของประธานชวนเนี่ยไม่เห็นด้วยฟังดีๆนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.โดยตำแหน่งการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวของประธานชวนนะครับก็สร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็มีบรรดานักการเมืองบรรดานักวิชาการบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาแสดงทัศนะเห็นด้วยกับสิ่งที่ประธานชวนเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางซุปเปอร์โพลซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นโพลที่เวลามีการทำโพลสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับมักจะเป็นบวกฟังดีๆนะครับมักจะเป็นบวกกับทางรัฐบาลเวลาซุปเปอร์โพลทำโพลเมื่อไหร่มักจะเป็นประโยชน์หรือเป็นไปในทิศทางบวกกับรัฐบาลแต่ถ้าล่าสุดเนี่ยนะครับซุปเปอร์โพลไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับการที่ผบ.เหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งแบบอัตโนมัติมีประชาชนมากถึงกว่า 75.4% นะครับเกือบ 80% เลยนะครับ 75.4% ไม่เห็นด้วยกับการที่ผบ.เหล่าทัพมาดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่ประชาชนหรือว่ากลุ่มตัวอย่างที่แสดงทัศนะเนี่ยบอกเอาไว้แบบนี้นะครับว่ามันเป็นการรับเงินเดือนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการรับเงินเดือนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับถ้าว่ากันตามตรงก็มีเงินเดือนในตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพก็เป็นแสนเหมือนกันทีนี้พอมาเป็นสว.นะครับเงินเดือนเนี่ยประมาณ100,000-102,000มันไม่เท่านั้นไงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสว.1คนก็จะเหมือนกับสส.ก็จะมีบรรดาผู้ช่วยกับที่ปรึกษาเนี่ยได้อีก8คน8คนก็จะมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 ไปจนถึง 20,000 บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วสว.คนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่รวมค่ากับข้าวนะครับค่ากับข้าวที่เคยแฉกันออกมาเป็นหัวละเป็นพันหรือว่าใช้เงินหลายล้านบาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเอาเฉพาะค่าใช้จ่ายของสว.1คนประกอบกับที่ปรึกษาผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยนะครับตกเดือนนึงเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทประมาณ 200,200 เกือบ 203,000 นะนี่ฮะเดือนหนึ่งก็เอา250คูณไปสิครับคนละประมาณ 200,000 นะคนละประมาณ 200,200 203,000 พี่น้องประชาชนก็มองว่าเปลืองงบประมาณเปลืองภาษีนะเพราะว่ากินเงินเดือนในตำแหน่งผบ.เหล่าทัพไปแล้วก็ยังมากินเงินเดือนในตำแหน่งสว.อีกสรุปก็คือว่าตอนนี้กระแสมันถี่ขึ้นและชัดเจนมากๆนะครับว่าประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ผบ.เหล่าทัพจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเห็นภาพได้ชัดเจนคือที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องการให้มีส.ส.ร.มายกร่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับคือภาพมันไม่ชัดและคนพูดเนี่ยก็ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองแต่ครั้งนี้เนี่ยพอคนพูดเป็นประธานชวนก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติคนพูดก็ดูกลางๆนะและประเด็นที่พูดเนี่ยก็
็เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นเรื่องของสวนะว่าผบ.เหล่าทัพไม่ควรเป็นสวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ต้องจับตามองเลยนะครับมันอาจจะเป็นการจุดประกายจากเรื่องเพียงหนึ่งเรื่องแล้วนำพาไปสู่การได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันข้างหน้าต่อไปได้เพราะอย่าลืมครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของทุกคนการปลุกกระแสประชาชนจากเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มันไม่เหมือนกับเรื่องของพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคหรือว่านักการเมืองบางคนเพราะถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนคณะบุคคลเป็นเรื่องของใครของมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนในภาพรวมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเรื่องของสว.ที่ประชาชนไม่เห็นด้วยในการให้ผบ.เหล่าทัพมาเป็นเนี่ยนะครับต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะฮะส่วนที่มาที่ไปว่าการที่พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจเอาผบ.เหล่าทัพนะครับมาเป็นสว.ก็สืบเนื่องมาจากวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ไว้วางใจใครไม่เชื่อใจใครกลัวว่าจะถูกแทงข้างหลังเพราะนั้นเนี่ยนะครับจึงเลือกเอาคนที่มีความใกล้ชิดและมั่นใจในการทำงานรู้ไม้รู้มือเนี่ยนะครับมาทำงานในฝ่ายการเมืองช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์ในนาทีที่ไม่มีมาตรา44อันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนหลังจากนี้ต้องจับตาดูครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกจุดชนวนขึ้นมาจากเรื่องของผบ.เหล่าทัพมาเป็นสว.ตามที่ประธานชวนเนี่ยให้สัมภาษณ์หรือไม่เพราะวันนี้ซุปเปอร์โพลย้ำนะครับว่าที่ผ่านมามีผลหรือว่ามีโพลออกมาเนี่ยนะครับเป็นบวกหรือว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นคุณกับรัฐบาลมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แล้วครับประชาชนมากกว่า 75.4% เห็นว่าผบ.เหล่าทัพไม่ควรเป็นสว.คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าอย่างไรนะก็ส่งคำตอบเข้ามาได้วันนี้วันอาทิตย์นะครับมาเจอกันสั้นๆเพราะว่าก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมายนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ